إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبهوسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحسن اذا جئت سهلاท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญความบะเราะกะห์ความเราะห์มะห์เตาฟีกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการสอนหนังสือศาสนาของทางเพจอันอัลมุนนาฟิอ์ความรู้ที่ยังประโยชน์ทุกท่านนะครับบะเราะกัลลอฮุฟีกุมรวมถึงพี่น้องที่ติดตามผ่านทางช่องทางของเพจอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยนะครับช่อง YouTube อัลฮัมดุลิลละห์บารอกัลลอฮุฟีกุมวันนี้นะครับจะเป็นการสอนหนังสือที่มีชื่อว่ากิตาบุตเตาฮีดนะครับกิตาบุตเตาฮีดที่ประพันธ์โดยท่านเชคุลอิสลามมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบบินซุลัยมานอัตตะมีมีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับซึ่งวันนี้จะเป็นตอนที่3นะครับเราได้ผ่านกันมา2ตอนแล้ววันนี้จะเป็นตอนที่3นะครับซึ่งเนื้อหานะครับยังอยู่ในบทแรกอยู่ซึ่งวันนี้จะจบบทแรกครับอินชาอัลเลาะห์บทแรกมีชื่อว่าอะไรครับพี่น้องใครจำได้บ้างบทแรกของกิตาบุตเตาฮีด1 2 3มีชื่อว่ากิตาบุตเตาฮีดเราได้กล่าวไว้ในบทใน EP ที่แล้วนะครับซึ่งมันมีประเด็นอยู่ว่าทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่ากิตาบุตเตาฮีดซึ่งเราได้กล่าวกันไปแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาของกิตาบุตเตาฮีดเนี่ยจริงๆไอ้บทอื่นๆในกิตาบุตเตาฮีดเนี่ยชื่อหัวข้อเนี่ยครับมันจะเป็นการสปอยอยู่แล้วว่าเนื้อหาของบทนั้นมันจะเกี่ยวกับอะไรเช่นบทถัดไปเนี่ยจะมีชื่อว่าฟัซลุอัตเตาฮีดวะมายุกัฟฟิรมินัซซุนุบก็รู้เลยว่าเกี่ยวกับอะไรใช่มั้ยครับความประเสริฐของเตาฮีดนะครับหรือบทอื่นๆเช่นอัสซิห์บทที่มีชื่อว่าอัสซิห์นะสมมติก็เกี่ยวกับอะไรครับไสยศาสตร์หรือบทที่มีชื่อว่าอันนะซัรนะครับก็จะเกี่ยวกับการบนบานอะไรเงี้ยครับแต่ว่ากิตาบุตเตาฮีดบทแรกอยู่ๆก็มาชื่อว่ากิตาบุตเตาฮีดเนี่ยมันมีประเด็นซึ่งเราได้กล่าวกันไปแล้วนะครับเมื่อตอนที่แล้วซึ่งบรรดาอุลามะได้กล่าวว่าเนื้อหาของบทแรกเนี่ยเกี่ยวกับอะไรครับเนื้อหาของบทแรกมันไม่มีสปอยให้ว่าเกี่ยวกับอะไรอยู่ๆมากิตาบุตเตาฮีดแต่ว่าเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับสรุปบรรดาอุลามะได้บอกว่าเนื้อหาเกี่ยวกับอะฮัมมิยะตุตเตาฮีดความสำคัญของเตาฮีดแล้วก็วูจูบุตเตาฮีดวาญิบที่จะต้องมีเตาฮีดนะครับจำเป็นที่จะต้องมีเตาฮีดนะครับถ้าไม่มีได้ไหมวาญิบไม่ได้ต้องมีเตาฮีดนะครับแล้วก็ท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบนะครับได้ยกหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของอัตตอฮีดด้วยกัน7หลักฐานซึ่ง5จาก7หลักฐานเนี่ยเราได้กล่าวกันไปในตอนที่แล้ว5จาก7หลักฐานเป็นหลักฐานจากอะไรครับอัลกุรอานหรือว่าหะดีษนะ5จาก7หลักฐานที่ท่านเชคได้ยกมา5หลักฐานแรกเกี่ยวกับอัลกุรอานเป็นหะดีษเอ้ยเป็นหลักฐานจากอัลกุรอานส่วนอีก2หลักฐานคือหลักฐานจากอัสซุนนะห์หลักฐาน5ต้นแรกมีอะไรบ้างใครจำได้บ้างใครตอบได้ผมมีรางวัลให้มีพี่น้องยะลามาเยี่ยมที่บ้านครับวันนี้ผมเอากือโป๊ะมายังไม่ได้ทอดด้วยเอากระทะไฟฟ้ามาด้วยเอาน้ำมันมาเดี๋ยวทอดให้เลยเอาน้ำจิ้มมาด้วยอ่ะ5หลักฐานใครจำได้บ้างอ่ะทุกคนรู้แล้วว่าเตาฮีดสำคัญใช่ไหมหลักฐานคืออะไรเอาหลักฐานที่เราเรียนกันที่แล้วในหนังสือเนี่ยเอาที่เรียนกันที่แล้วดีกว่าไม่มี
อ่ะหลักฐานแรกหลักฐานแรกเว้นไปนานเกินหลักฐานแรกอัลเลาะห์สร้างมนุษย์และจินเพื่ออะไรอ่ะเอาถูกต้องวะมาคอลักตุนจินวันอินซะอิลลัลลิยะบุดูนหลักฐานแรกอ่ะหลักฐานที่2อัลเลาะห์ทรงส่งบรรดารอซูลทุกรอซูลเลยมาทุกๆประชาชาติเพื่อที่จะมา2 อย่างบอกให้ประชาชาติของแต่ละท่านเนี่ยจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และจงออกห่างจากตอฆูตใครได้บ้างวะลากอดวะลากอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลันอันนิอ์บุดุลลอฮะวะจตานิบุตอฆูตเอาหลักฐานที่3ใบให้ว่าเกี่ยวกับเตาฮีดใช่ไหมเริ่มต้นด้วยเกี่ยวกับเตาฮีดแล้วก็ต่อด้วยให้ทำดีต่อพ่อแม่หนึ่งสองสามวะกอดอรับบูจาอัลลาตะบูดูอิลลาอียะวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะเอาต้นที่สี่ต้นที่สี่ที่ผมบอกว่าชัยอันจำได้ไหมนักกีรอฟีซียากินนาฮีตัวฟีดุลอุมุมวะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกุบิฮิชัยอันเลยอ่ะไม่ว่าจะชิริกประเภทอะไรจะชิริกเล็กชิริกใหญ่ชิริกกับคนตายคนเป็นทุกชิริกอัลลอฮ์ห้ามเด็ดขาดอาราธานต้นสุดท้ายเริ่มต้นด้วยกุลไม่ใช่กุลแล้วก็เรียกบรรดาพวกมุชริกีนอ่ะมาเดี๋ยวฉันจะอ่านอะไรให้ฟังเฉลยกุลตะอาลาอัตลูมาฮัรมะร็อบบุกุมอะลัยกุมอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอ่ะครบ5หลักฐานแล้วนะครับแนะนำให้ท่องนะมันไม่ได้ยากเท่าไหร่ถึงแม้เราจะท่องไม่ได้ทั้งเล่มหรือว่าสักยุทธนึงก็ไม่ได้บางคนนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราท่องอายะที่เกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุ้มไหมส่งเสริมไม่ท่องนะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะถามบางอานัสนะครับอินชาอัลเลาะห์เป็นคนเดียวที่ไม่ได้เรียนซะนวีในที่นี้นะครับ5หลักฐานจากอัลกุรอานบทแรกจะมี7หลักฐานเหลืออีก2หลักฐานจากอัลหะดีษนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อ2หลักฐานซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีเนื้อหาเดียวกันหมดเลยคือบ่งบอกถึงความสำคัญของอะไรครับของอัตเตาฮีดแล้วก็วูจูบุตเตาฮีดวาจิบที่จะต้องมีเตาฮีดซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับพี่น้องมีพี่น้องเล่าให้ฟังนะครับเมื่อผมไม่ได้ติดตามข่าวสารเท่าไหร่ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายมีผู้ใหญ่ท่านนึงมุสลิมในสังคมนะครับไปพูดออกสื่อเกี่ยวกับใครคำที่ชีริกเลยมีใครรู้ข่าวไหมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยก็คือลงรายละเอียดไม่ได้ครับแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่ารู้สึกสะท้อนใจเนี่ยคือคนเราจะไม่รู้หรอว่ามันคือชีริกนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอ้สากลอะไรเนี่ยชีริกไหมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีริกทำไมเขาไปพูดได้ถามว่าถ้าเขามาเรียนกิตาบุตเตาฮีดอย่างเงี้ยเป็นอะฮ์ลุตเตาฮีดแบบถึงแก่นเนี่ยเขาจะกล้าไหมไม่กล้าเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะให้กำลังใจพี่น้องในช่วงต้นว่าให้มั่นคงในการศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับเตาฮีดนะครับพี่น้องเพราะว่ามนุษย์เนี่ยครับพี่น้องอ่อนแอมนุษย์เนี่ยครับอ่อนแอมีโดยเฉพาะเรื่องถ้ามีตำแหน่งมีสังคมมากดดันเนี่ยบางทีจุดยืนเสียนะบางทีจุดยืนเสียซาลับนะครับท่านซุบยานอัสซารีได้สั่งเสียไว้สั่งเสียไว้นะครับว่าอย่าไปยุ่งกับตำแหน่งอะไรนะอันตรายนะพี่น้องบารักัลลอฮุฟีกุมเข้าสวรรค์เนี่ยมันสวรรค์เนี่ยเข้ามันมีหะดีษนะครับที่มุตตะฟะกุนอะลัยบุคอรีและมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฮุจิบะตินนารุบิชะฮวาตใครก็ได้ยินไหมว่าฮุจิบะตินจันนะบิมากะดิคือนรกเนี่ยมันจะถูกบางสำนวนบางรีวายะใช้คำว่าฮัฟฟัตนะครับคือนรกเนี่ยมันจะห้อมล้อมไปด้วยชะฮวาตอารมณ์เนี่ยอารมณ์เนี่ยครับพี่น้องง่ายไหมมันเข้าง่ายส่วนสวรรค์เนี่ยห้อมล้อมด้วยอะไรครับสิ่งซึ่งที่มันขัดกับอารมณ์เนี่ยสิ่งซึ่งที่เราไม่ก็ชอบเท่าไหร่ตามอารมณ์อ่ะนะมากาดิ
ซึ่งสอบตกสอบผ่านกับสอบตกอันไหนง่ายกว่ากันพี่น้องฮะสอบผ่านกับสอบตกอันไหนง่ายกว่ากันสอบตกเดี๋ยวสอบตกก็ไม่ต้องอ่านอะไรก็สอบตกได้แล้วไม่ต้องท่องอะไรก็สอบตกได้แล้วอย่างพรุ่งนี้พี่น้องจะสอบกันใช่ไหมถ้าไม่อ่านอะไรไปจะสอบผ่านไหมน่ะถ้าไม่ท่องอะไรเลยจะสอบได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าสอบผ่านเนี่ยมันต้องอ่านมันต้องอะไรเนี่ยอับดุลกันนี้จดเนี่ยอ่านทบทวนแล้วทบทวนอีกเนี่ยสงสัยได้ที่หนึ่งอ่ะถ้าจะสอบผ่านเนี่ยมันยากนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันสวรรค์เนี่ยหัวข้อล้อมด้วยสิ่งซึ่งที่มันขัดต่ออารมณ์ซึ่งที่มันขัดต่ออารมณ์ก็อะไรเนี่ยเช่นการเรียนศาสนาเนี่ยมาเรียนเตาฮีดเนี่ยมันง่ายหรือมันยากถ้าเอาโดยทั่วไปนะมันก็ยากนะมันยากแต่ถ้าให้เราไปอะไรดีอ่ะไปฟังเพลงอะไรเงี้ยง่ายไหมไปดูบอลง่ายเพราะฉะนั้นอยากจะสั่งเสียนะพี่น้องทุกท่านว่าให้อดทนนะครับในการอยู่ในศาสนาในการยืนหยัดในหลักการเนี่ยครับนะครับพี่น้องในการอดทนนะครับเรื่องของความอดทนนะครับพี่น้องอุลามะได้กล่าวได้แบ่งความอดทนเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับใครรู้บ้างความอดทนมีกี่ประเภทครับใครรู้บ้างถูกต้องมี3ประเภท1อัสซับรุอะลาตออะติลลาห์คือการอดทนต่อการเชื่อฟังอัลเลาะห์2คืออัสซับรุอันมะฮาริมิลลาห์อดทนต่อการไม่ไปทำสิ่งซึ่งที่อัลเลาะห์ทรงห้าม3คืออัสซับรุอะลาอักดาริลลาห์อัลมุลิมะห์อดทนต่อสภาพการที่อัลเลาะห์ทรงกำหนดมาทดสอบเรานะครับซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยอัสซับอะลาตออะติลลาห์เนี่ยคืออดทนต่อการเชื่อฟังอัลเลาะห์เนี่ยเช่นอย่างเงี้ยเรามาเรียนกันเนี่ยถามว่ามันเบื่อมั้ยเอาตามอารมณ์มันเบื่อได้มั้ยเรียนซานาวีเนี่ยมันยากมั้ยเราไปทำงานเฉยๆชิวๆไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ไปเรียนเนี่ยเราสละเวลาไปสละหลายๆอย่างเพื่อเรียนหนังสือเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอดทนซึ่งผลบุญของความอดทนเนี่ยมหาศาลนะครับอินนามายูวัฟซอบิรูนอัจรอฮุมมีไกรฮิซาผู้ที่อดทนเนี่ยครับซอบิรูนเนี่ยผู้ที่อดทนเนี่ยเราจะให้ผลบุญไม่อาจคาดคำนวณเลยว่าจะเท่าไหร่มันมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นอยากจะส่งเสียพี่น้องตอนบุญเอ็นทั้งหลายว่าให้อย่าเบื่อในการแสวงหาความรู้ให้อดทนเพราะผมเห็นมาหลายรายแล้วเป็น10ปีช่วงระหว่างเนี้ยบางคนเนี่ยผมมีแววแล้วคนนี้ต้องเป็นตอริบุญเอ็นทีดีแน่ๆเลยมาดูผ่านไป10ปีอ้าวตีไก่เฉยบางคนนะครับเป็นคนที่ดึงผมให้มาสนใจศาสนาเนี่ยแหละตอนนั้นผมคือไม่ไปก็ชวนไปฟังตับฟีดหลังโซโบที่ไหนอ่ะผมไม่ไปเกียดไปแต่วันนึงเขาก็ชวนผมจนผมไปได้แหละแต่พอมาวันเนี้ย10ปีผ่านไปเขาหายไปจากวงจรเพราะฉะนั้นให้อดทนต่อการเชื่อฟังอัลเลาะห์อดทนต่อการอยู่กับญะมาอะห์ที่ดีนะครับอดทนในการสั่งเสียกันพี่น้องครับมีอายะมีซูเราะห์อัลกุรอานนึงที่ท่านอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าอะไรอ่ะเรามาอันซะรัลลอฮ์ฮาซิซูเราะห์ฮุจญะตันอิลลาฮาซิซูเราะห์ลากะฟัตฮุมหากอัลเลาะห์ไม่ได้ประทานฮุจญะห์ใดเลยนอกจากซูเราะห์เนี่ยก็เพียงพอแล้วคือซูเราะห์อะไรครับอัลอัสรในซูเราะห์อุซุนซะละซะห์นะครับไอ้2ท่อนสุดท้ายว่าไงวะตะวาซอบิลฮักวะตะวาซอบิสซับสั่งเสียกันในเรื่องของสัจธรรมเนี่ยที่เราทำกันอยู่เนี่ยที่เรามาสอนเตาฮีดเนี่ยแล้วสั่งเสียกันในเรื่องของอะไรครับบิสซับอดทนนะครับเพราะฉะนั้นก็สั่งเสียพี่น้องให้อดทนในการแสวงหาความรู้ศาสนาและในการเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์นะครับอย่าได้หลุดจากวงโคจรนี้เอาละเรามา เริ่มต้นหะดีษที่1หรือหะดีษหลักฐานที่6ก็คือหะดีษที่1นะครับไม่ยักเราะใครก็ได้ใครอาสาจะอ่านบ้างหะดีษที่6เอ้ยหะดีษหลักฐานที่6قال المصنف رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ
กอลละฮูตะอาลากุลตะอาลาอัตลุมาฮัรอมะร็อบบุกุมอะลัยกุมอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอะอิลากอลิฮิวะอันฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูฮูวะลาตัตตะบิอุสซุบุลโอเคครับเดี๋ยวได้กินจุโปะครับอินชาอัลเลาะห์มีนี่ตัวมีโรตีบางไวฟินแนนด้วยจากยะลาเลยเดี๋ยวใครเคยกินแล้วมั้ยไม่มีที่อื่นมีแค่ยะลาแล้วก็มีแค่ตำบลบางไวฟินแนนเดี๋ยวได้ชิมกันจิ้มแกงด้วยเอาหะดีษนี้นะครับกอรับนุมัสกอรมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านผู้ประพันธ์ได้กล่าวว่ากอรับนุมัสอูดินท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่ามันอรอดะอัยยันซุรอิลาวะซิยะติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลติอะลัยฮาคอตามุฮูใครก็ตามที่ต้องการจะดูไปยังคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่ในบั้นปลายของท่านนะครับบั้นปลายชีวิตอ่ะฟันยักกอลูตะอาลาก็ตัวไม่อันดำรัสของอัลเลาะห์ตะอาลานี้ซะดำรัสอะไรอ่ะกุนตะอาลาอัจลูมาฮัรอมะร็อบบุกุมอะลัยกุมจงกล่าวแทนมุฮัมมัดจงมาเถิดมาเถิดผู้บรรดาผู้ตั้งบาคีทั้งหลายฉันจะอ่านในสิ่งซึ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงห้ามพวกเจ้าอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอะจงอย่าตั้งบาคีใดๆต่ออัลเลาะห์เลยอย่าตั้งบาคีใดๆต่ออัลเลาะห์เลยอิลากอลิฮิจนกระทั่งถึงดำรัสของพระองค์ที่ว่าวันนะฮะซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูวะลาตัตตะบิอุสซุบุลและนี่คือแนวทางของฉันที่เที่ยงตรงดังนั้นพวกเจ้าจงตามเถอะและอย่าได้ตามแนวทางอื่นที่และทั้งหลายที่มันหลงซูเราะห์อัลอันอามอายะที่151ถึง153จบก็คืออายะนี่ก็คืออายะที่เท่าไหร่ครับที่ผมถามเมื่อตอนต้นน่ะคืออายะที่5นะครับอายะที่5กุนตาเราอายะที่5นะครับอายะเดียวกันนะครับคำสั่งเสียเนี่ยถือว่าสำคัญไหมสมมติผมบอกพี่น้องผมเจอมูฮิบแล้วบอกว่ามูฮิบเดี๋ยวผมจะบอกอะไรอย่างนึงกับผมเจอมูฮิบแล้วบอกว่าผมจะสั่งเสียอะไรอย่างนึงอันไหนหนักแน่นกว่ากันสั่งเสียหนักแน่นกว่านะนี่ก็เหมือนกันคำสั่งเสียของนบีในบ้านปลายนี่มันยิ่งใหญ่ไหมและอย่างแรกที่นบีสั่งเสียคืออะไรอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอันอย่าได้ตั้งบัคคีต่อพระองค์เลยให้มีเตาฮีดต่อพระองค์ซึ่งอายะเนี่ยมันมีต่อซึ่งจะมีหลายอย่างที่พระองค์ได้ทรงห้ามไว้นะครับแต่ว่าที่เราจะเอาคือเกี่ยวกับเตาฮีดนะครับอายะนี้ก็เกี่ยวพันกับหัวข้อก็คืออะไรครับความสำคัญของเตาฮีดนะครับแล้วก็วุจูบุตเตาฮีดวาญิบที่จะต้องมีเตาฮีดนะครับเอ้ากอรามุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์บังซอบ้างไหมบังซอบิรินอ่านซะหน่อยกอรามุซันนิฟุرحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العبادأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتقلوا أخرجه في الصحيحين قال مصنف رحمه الله ท่านผู้ประพันธ์ได้กล่าวว่าวันมุอาซบินจะบันรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านมุอาซบินจะบันนะฟาฮาบะห์ของท่านรอซูลก่อนท่านมุอาซได้กล่าวว่าคุณตุรดีฟันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาฮิมารินฉันเนี่ยซ้อนท้ายบนลาซ้อนท้ายท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนลานะครับในวันหนึ่งนะครับแล้วก็ดะลีท่านรอซูลได้กล่าวกับฉันว่ายามุอาซโอ้มุอาซเอ๋ยอัตตะลีมาฮักกุลลอฮิอะลัลอิบาดเจ้าท่านรู้หรือไม่ว่าสิทธิ์ของอัลเลาะห์ที่มีต่อบ่าววงบ่าวของพระองค์เนี่ยคืออะไรว่ามาฮักกุลอิบาดีอัลลอฮ์และสิทธิ์ของบ่าวต่ออัลลอฮ์เนี่ยคืออะไรฟะกุลตุท่านมุอาซเนี่ยก็ได้กล่าวว่าอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอะอ์ลัมอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เท่านั้นที่รู้
ดียิ่งกอนท่านรอซูลได้กล่าวว่าฟาอินนะฮักกัลลอฮิอะลัลอิบาดสิทธิของอัลเลาะห์ที่มีอยู่เหนือบ่าวของพระองค์เนี่ยคืออะไรครับอัยยะบุดูฮูคือบ่าวเนี่ยจะต้องสักการะอิบาดะห์ต่อพระองค์วะลายุชริกูบิฮิชัยอะและจะต้องไม่ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์เลยวะฮักกุลอิบาดิอะลัลลอฮ์และสิทธิต่อบ่าวที่มีต่ออัลเลาะห์เนี่ยครับอัลลายุอัซซิบะมันลายุชริกูบิฮิชัยอะสิทธิของบ่าวที่มีต่ออัลเลาะห์คืออัลลายุอัซซิบะมันลายุชริกูบิฮิชัยอะคือพระองค์เนี่ยจะทรงไม่ลงโทษให้กับผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์เลยฟะกุลตุท่านมุอาซได้กล่าวว่ายารอซูลัลลอฮ์โอ้ท่านศาสนทูตของอัลเลาะห์อัฟะลาอุบัชชิรุนนาสฉันเนี่ยจะไปบอกข่าวดีกับผู้คนเนี่ยได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยบอกได้ไหมครับท่านรอซูลก่อนท่านรอซูลได้ตอบว่าลาตุบัชชิรุมฟะยัตตะกิรูอย่าไปบอกพวกเขาทำไมอ่ะเพราะเดี๋ยวเขารู้แล้วเขาจะหย่อนยานในการทำอิบาดะห์ในการแข่งขันกันในการทำความดีกลัวว่าถ้าบอกไปแล้วซอฮาบะห์จะเหลืองอะไรประมาณนี้นะครับหะดีษนี้อยู่ในซอฮีฮ์ซอฮีฮ์ทั้งสองนะครับหะดีษนี้ก็บ่งบอกถึงอะไรครับความสำคัญของอัตตอฮีดอีกแล้วครับพี่น้องแต่เดี๋ยวมันจะมีฟาวายด์เดี๋ยวจะรวบยอดตอนท้ายเลยนะครับที่ผมบอกว่าท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบเนี่ยแต่ละบทจะมีอยู่3ส่วนใครจำได้บ้างอันแรกคือหัวข้ออันที่2หลักฐานอันที่3ฟาวายด์ประโยชน์ที่ได้รับจากบรรดาหลักฐานเนี่ยครับพี่น้องน้องผมไปเมื่ออะไรสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ย2566ผมไปสตูลไปสัมมนามาเป็นการสัมมนาที่จัดขึ้นโดยจัมอัยยะห์ดารินบิรของเอมิเรตสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับก็เป็นการเขาเชิญดาอีนักทำงานศาสนาจากทั่วประเทศไทยแล้วก็อาเซียนนะครับรวมแล้ว80คนให้มาเดาเราะให้มามีเชคมาสอนแล้วก็มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันซึ่งเชคที่มาชื่อว่าเชควาลิดบินฮุมุดอัลอาบรีฮาฟิซาฮุลลอฮ์เป็นคนดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเชคมาสอนหนังสือถามว่าสอนเกี่ยวกับอะไรลองเดาดูเล่นๆสอนเตาฮีดนั่นแหละที่สอนฮะดีษนี่ด้วยแล้วคิดดูคนที่ไปผู้ร่วมสัมมนาจบมะดีนะห์จบไคโรจบอะไรมาทั้งนั้นแหละแต่เขาก็ต้องมาเรียนใหม่เหมือนกันเรียนตั้งแต่เริ่มเลยหะดีษอะไรนะเตาฮีด3อะไรเงี้ยนิยามของเตาฮีดนิยามของชิริกคือจะบอกว่าขนาดแบบเรียนจบกันมาแล้วก็ต้องเรียนเรื่อยๆที่ซาอุดีนะพี่น้องซาอุดีอ่ะเขาก็จัดสัมมนาอะไรเกี่ยวกับเตาฮีดเรื่อยๆเรียนแล้วก็เรียนอีกเรียนแล้วก็เรียนอีกไม่งั้นเดี๋ยวลืมเดี๋ยวก็จุดยืนหย่อนยานอะไรกันอีกแล้วก็ในการสัมมนาเนี่ยมันมีสอบด้วยสอบเนี่ยเขาให้เวลา15นาทีมีกี่ข้อ27ข้อก็อย่างที่ดูขนาดเรียนจบกันมาแล้วเท่านั้นก็ยังมีแบบสอบตอบผิดตอบอะไรเยอะนั้นเราต้องทบทวนตลอดนะนี้เราไปฟังอยู่เฉยไม่ใช่ว่าเราเรียนแล้วเราแบบรู้แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ผมถามว่าอะไรนะเรารู้ว่าเตาฮีดสำคัญใช่ไหมหลักฐานว่าเตาฮีดสำคัญคืออะไรเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าไม่รู้เดือนหน้าครั้งหน้าก็คือเดือนหน้าใช่ไหมเดี๋ยวจะถามว่า5ต้นเนี่ยคืออะไรนะเดี๋ยวเราก็คือจะบอกว่าให้ทบทวนนิดเดียวครับบารักัลลอฮ์ฟีกุมต่อไปเข้าช่วงท้ายนะพี่น้องกอนัมุซอนในฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์ฟีฮีมาซาอินอัลอูลาประเด็นแรกนะครับพี่น้องที่ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักฐานต่างๆในบทแรกนะครับคืออัลฮิกมะฮ์ฟีคอลกิลจินวัลอินซ์ก็คือฮิกมะฮ์ในการสร้างยินและมนุษย์ของอัลเลาะห์ฮิกมะฮ์คืออะไรครับก็คือสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อสักการะต่อพระองค์อันนี้ข้อที่1นะข้อที่1มันมีอยู่20กว่าข้อพี่น้องอาจจะจํายากหน่อยอันนี้ไม่ถามเดี๋ยวข้างหน้าถามแค่5ต้นนั่นแหละอันนี้มันมี20กว่าข้อใครจะจําได้บ้างผมก็ไม่รู้จําได้ป่ะนะ
กอลมุซันนิฟุรอฮิมุฮุลลอฮ์อัสซานียะตุข้อ2ครับพี่น้องอันนัลอิบาดะตะฮิยะอัตเตาฮีดใครแปลได้บ้างอัสมันซออันนัลอิบาดะตะอันนัลอิบาดะตะฮิยะอัตเตาฮีดก็คือเตาฮีดนั่นแหละอันนี้คือเขาอธิบายอายะสักครู่เมื่อครู่นะครับว่ามาคอลักตุนจินนวันอินซาอิลลาลิยะบะดูนอิลลาลิยะบะดูนตรงเนี้ยไออิลลาลิยะวะฮิดุนก็คือเตาฮีดนะครับลิอันนัลคุซูมะตะฟีเพราะว่าข้อพิพาทข้อพิพาทอะไรข้อพิพาทระหว่างบรรดารอซูลกับบรรดาผู้คนในอุมมะแต่ละท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเตาฮีดอิบาดะห์เนี่ยเรื่องเตาฮีดรุบูบียะห์เนี่ยเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เชื่อกันหมดว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้านะครับในประชาชาติก่อนๆนะครับแต่ที่ขัดแย้งกันเนี่ยก็คือเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์อบูละฮับก็เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้านะเราต่อไปครับข้อ3กอลามุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัสซาลิซะตุข้อ3อันนะมันลัมยะติบิฮิกลับไปหาอะไรก็เตาฮีดนั่นแหละอันนะมันลัมยะติบิฮิลัมยะอ์บุดิลลาฮะฟะฟิฮิมะนากอลิฮิวะลาอันตุมอะบิดูนะมาอะบุดก็คือใครที่เอางี้ไปง่ายๆใครที่ไม่มีเตาฮีดอ่ะใครที่ไม่มีเตาฮีดอ่ะก็ถือว่าเค้าเนี่ยยังไม่ได้สักการะต่ออัลเลาะห์แบบแท้จริงใครที่ไม่มีเตาฮีดก็ถือว่าไม่ได้สักการะต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงอย่างบรรดามุชริกีนในยุคมักกะห์เนี่ยเขามีเตาฮีดรุบูบียะห์มั้ยฮะวะลาอินซานตะฮุมมันคอละกะฮุมละยะกูลุนอัลลอฮ์ในกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าถ้าว่าเจ้าถามพวกเขาว่าใครสร้างพวกเขาเนี่ยเขาตอบแบบนูนเตากีดอีกละยะกูลุนอัลลอฮ์อัลเลาะห์สร้างดิถามโง่ๆนี่เลยมันตอบงี้เลยแต่ถามว่าเขาเป็นมุสลิมมั้ยไม่เป็นป่ะเพราะเขาก็กราบไหว้สิ่งอื่นควบคู่กับอัลเลาะห์ข้อพิพาทส่วนใหญ่คือเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์ซึ่งหนังสือเล่มเนี่ยเน้นเรื่องเนี่ยอูลูฮียะห์เนี่ยครับพี่น้องซึ่งสิ่งนี้ก็คือความหมายของคำดารับต่อแล้วต้นเวลาอันตุมอาบิดูนามาอะบุดนะครับและพวกเจ้าไม่ได้อิบาดะห์ในสิ่งซึ่งที่ฉันนั้นอิบาดะห์นะครับข้อต่อไปเลยครับกอลามุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัรรอบิอะตุข้ออะไรครับข้อ4อัรรอบิอะตุอัลฮิกมะตุฟีอิรซาลิรรุซุลอะลัยฮิมัสศอลาตุวัสสะลามฮิกมะในการส่งบรรดารอซูลทั้งหมดมาคืออะไรครับพี่มะคืออะไรอันนี้คืออันนี้ก่อนหลักฐานต้นไหนอธิบายหลักฐานต้นไหนใน5ต้นนะอัลฮิกมะฟีอิรซาลิรรุซุลข้อ2วะลากอดบะอัสนาฟีกุลลอุมมะติรอซูลันอัลเลาะห์ส่งบรรดารอซูลมาทุกประชาชาติเพื่อที่จะให้มาบอกแก่ประชาชาติของแต่ละท่านว่าพวกเจ้าจงสักการะต่ออัลเลาะห์ฮะและจงออกห่างจากตอกุตคำถามฮิกมะในการส่งรอซูลมาแต่ละประชาชาติคืออะไรครับฮิกมะในการส่งรอซูลทุกท่านเนี่ยคืออะไรครับตอฮีดแต่ว่าเพิ่มเติมนึงคือวะฮิยะดะวะอิลัตตอฮีดวันนะซาระมินัชชิริกก็คือเรียกร้องผู้คนไปสู่ตอฮีดแล้วออกเตือนให้ออกห่างจากชิริกนั่นแหละกฎบทแรกเนี่ยคือมีแก่นอยู่2 อย่างนะให้ตอฮีดให้เข้าเส้นไปเลยให้มีตอฮีดแล้วก็ให้ออกห่างจากชิริกทั้งมวลقال المصنف رحمه الله الخامسة ข้ออะไรครับข้อ5 อันนัรริซาละตะอัมมัตกุลละอุมมะสารเนี่ยสารที่อัลเลาะห์ให้บรรดารอซูลเนี่ยมาประกาศเนี่ยครอบคลุมทุกประชาชาติเลยพี่น้องจำไว้สารของพระองค์เนี่ยที่ให้บรรดารอซูลมาประกาศเนี่ยทุกประชาชาติเลยแล้วสารเนี่ยมีเนื้อหาคืออะไรครับเหมือนเดิม2 อย่างอะไรสารของอัลเลาะห์ที่ให้สิ่งที่อัลเลาะห์ให้บรรดารอซูลมาบอกแก่ทุกประชาชาติน่ะมีอยู่2 อย่างเตาฮีดให้มีเตาฮีดกับออกห่างจากชิริกเหมือนเดิมนะครับสั้นๆเนี่ยกอลามุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัสซาดิซะตุข้ออะไรครับ
ซิตตะข้อ6อันนดีนันอันบิอันนดีนันอันบิยาอีวาฮิดุนเอาบางฟาบิลินแปลอันนดีนันอันบิยาอีวาฮิดุนศาสนาเดียวกันหมดก็คือทุกๆนบีทุกๆศาสนาเนี่ยประกาศ2อย่างคืออะไร2อย่างให้มีเตาฮีดกันให้ออกห่างจากชิริกนะครับพี่น้องแต่ว่าแก่นเนี่ยเหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดต่างกันเช่นอิบาดะห์ต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรอซูลเนี่ยไม่เหมือนกันกอลัมมุซันนิฟุลลอฮ์รอฮีมะฮุลลอฮ์อัสซาบิอะตุข้อ7นะครับพี่น้องอันมัสอะละตุนกะบีเราะห์แล้วเชคเขาเสริมด้วยว่าเป็นประเด็นที่ยิ่งใหญ่วะฮียะก็คืออันอิบาดะตุลลอฮิลาตะฮซุลอิลลาบิลกุฟรบิตตอกูตฟะฟีฮิมะอ์นะกอลิฮิตะอาลาفَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى นะครับแท้จริงไอ้การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นอกจากจะไม่สมบูรณ์ได้นอกจากอะไรครับต้องปฏิเสธต่อตอกูดด้วยซึ่งประเด็นเนี่ยก็คือความหมายของคำดำรัสของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ว่าฟะมัยยักฟุรบิตตอกูตฉะนั้นใครก็ตามที่ปฏิเสธต่อตอกูดเนี่ยวะยุมินบิลลาห์และศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยฟะกอดิสตัมซะกะบิลอุรวะตินวุสกอเขาเนี่ยได้ยึดบ่วงอันมั่นคงไว้แล้วมี2 ส่วนคือออกห่างจากตอกูดแล้วก็ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ให้มีเตาฮีดให้ออกห่างจากชิริกนะครับเอาข้อต่อไปแล้วพี่น้องกอลัมมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัสซามินะตุข้อ8นะครับพี่น้องข้อ8อันนัตตอกูตะอามุนฟีกุลลิมาอุบิดามินดูนิลลาห์ตอกูดเนี่ยคืออามุนอามุนอามเลยรวมโดยรวมเลยฟีทุลิมาอับิดามินดูนิลลาทุกๆสิ่งซึ่งที่ถูกกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์นะครับตอกูดก็คือตอกูดทุกๆสิ่งซึ่งที่ถูกทำให้เกินขอบเขตนะครับถูกตามจนเกินขอบเขตถูกอิบาดะห์จนเกินขอบเขตถูกตออะห์จนเกินขอบเขตอันนี้คือตอกูดนะครับกอลัมมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัตตาซีอะตุอะไรครับตาซีอะข้ออะไรข้อ9อิซามุชะนิซะลาซิลอายะตอันมุฮกะมาตฟีซูเราะตินอันอามอินดะซะลัฟวะฟีฮา10มะซาอิลอาวัลฮาอันนะฮยุอันชิกประเด็นที่9นะคือเราได้ประโยชน์คือได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของ3อายะห์มุฮกะมาต3อายะในซูเราะห์อายะห์ซูเราะห์แรกคือซูเราะห์อันอันอามนะครับอินดัสซะลัฟณที่ซะลัฟก็คือบรรดาซอฮาบะห์วะฟีฮาอัชรุมะซาอิลซึ่งมันมี10ประเด็นว่าอาวะรุฮอันนะฮยุอันชิรกนะครับก็คือไอ้ข้อนี้ก็คืออายะห์ที่5นั่นแหละกุนอะไรอายะห์ที่5กุนตะอาลาอัตลุมะฮัรรมะร็อบบุกุมอะลัยกุมอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอะคือเนื้อหาของอายะห์เนี่ยมันจะมี10ประการเดี๋ยวมีอะไรบ้าง10ประการเนี่ยมีอะไรบ้างคือให้อันดับแรกคือให้มีเอกภาพต่ออัลเลาะห์2ให้การทำดีต่อบิดามารดา3เราจะไม่ฆ่าลูกหลานของเรา4เราจะไม่เข้าใกล้สิ่งที่น่ารังเกียจสิ่งที่ลามก5เราจะไม่ฆ่าคนที่เลือดเนื้อของเขาได้รับการปกป้องคุ้มครองยกเว้นเสียแต่ด้วยสัจธรรมหากว่าได้มีการละเมิดขอบเขตของอัลเลาะห์นะครับอะไรประมาณเนี้ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นด้วยอะไรห้ามให้มีชิริกซึ่งสิ่งเนี้ยถือเป็นบ่งบอกว่าตอฮีดเนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญกว่าสิ่งอื่นเลยนำมาอยู่เริ่มต้นนะครับกอลัมมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัลอาชิเราะตุข้อ10นะครับพี่น้องข้อ10ก็คือไม่อ่านแล้วก็คืออายะห์อะไรอ่ะนัสรอิสรอนะครับซึ่งเนื้อหาจะคล้ายๆใช้อายะห์เมื่อกี้คือในเนื้อหาในอายะห์เนี่ยมันจะมีหลายอย่างแต่เริ่มต้นด้วยเตาฮีดนะครับก็คือเริ่มต้นด้วยลาตัจอัลมะอัลลอฮิอิลาฮันอาคอรฟะตะกูดามัซมุมมักซูลาแล้วก็จบด้วยกับคำกล่าวของเราที่ว่าวะลาตัจอัลมะอัลลอฮิอิลาฮันอาคอรฟะตุนกอฟีจะฮันนะมะมาลูมันมัจฮูรอนะครับสุรานอิสรออายะที่22กับอายะที่39นะครับพี่น้องลองไปเปิดดูแล้วกัน
ข้อต่อไปเลยกอลามุซันนิฟรอฮิมะฮุลลอฮ์อัลฮาดิยะอัชเราะอายะตุซูเราะตินนิซาอัลลาตีตุซัมมาอายะตุลฮุกูกอัลอัชเราะบะดาอะฮัลลอฮุตะอาลาบิกอลิฮิวะอ์บุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะก็คืออายะเนี่ยอยู่ในต้นที่4ใน5ต้นที่เรากล่าวที่เชคได้ยกมาเป็นหลักฐานนะครับซึ่งเนื้อหาของอายะเนี่ยมันก็มีหลายอย่างมีกี่มี10ฮุกูกด้วยกันมี10ฮุกูกมี10อย่างซึ่งอัลเลาะห์เริ่มต้นด้วยวะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะเริ่มต้นด้วยให้มีเตาฮีดและให้ออกห่างจากชิริกซึ่งการเริ่มต้นด้วยสิ่งใดเนี่ยบ่งบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดที่เชคเขาจะเอาเนี่ยครับคือมันเตาฮีดมันสำคัญที่สุดนั่นแหละกอลามุซันนิฟรอฮิมะฮุลลอฮ์อัสซาลิซะตุอัชเราะห์มะอ์ริฟะตุฮักกิลลาฮิตะอาลาอะลัยนาก็คือจากหะดีษบทนั้นน่ะบทที่บางซอบิรินอ่านน่ะเชคก็ได้เอามาเชคก็ได้บอกว่าประโยชน์ที่เราได้รับก็คือเรารู้ว่าสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราคืออะไรคืออะไรครับสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราใครตอบได้สิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราที่เราจะต้องให้อัลลอฮ์คือเตาฮีดแต่ละใครจำตัวบทตะกี้ได้บ้างบนซอจำได้ไหมฮะก็คือให้มีเตาฮีดแล้วไม่ให้ชิริกนั่นแหละง่ายเนี่ยวะซาลิกะฟีกอดีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือคำกล่าวของท่านรอซูลที่ว่าฟีหะดีษมุอัดในหะดีษของท่านมุอัดฟินฮักกัลลอฮิอะลัลอิบาดอัยยะอ์บุดูฮูวะลายุชริกูบิฮิชัยอะจำสอนท่อนนี้อุบุดุลลอฮวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะเนี่ยเอากอลมุศ็อนนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัรรอบิอะฮ์อะชะเราะห์ที่4มาอ์ริฟะตุฮักกิลอิบาดอะลัยฮิอิซาอัดดะฮักกะฮูสิทธิ์ของอะไรเนี่ยสลับกับเมื่อกี้คืออะไรนะสิทธิ์ของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ใช่มั้ยแต่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นยังไงอ่ะคืออัลเลาะห์กำหนดให้เนี่ยอัลเลาะห์กำหนดให้คือมันไม่ได้วาญิบแบบเด็ดขาดกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ทรงกำหนดให้เป็นวาญิบสำหรับพระองค์เพื่อที่พระองค์เนี่ยเป็นการเมตตาต่อบ่าวก็คืออะไรสิทธิ์ในตรงนี้คืออะไรคืออัลเลาะห์จะไม่ทรงลงโทษให้กับใครก็ตามที่ไม่ได้ทำชิริกใดเลยต่อพระองค์อัลเลาะห์จะไม่ทรงลงโทษนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับพี่น้องกอลามุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัลคอมิซะอัชเราะห์อันนะฮะซีมัสอะละฮ์ลายะอ์ริฟุฮาอักษารุศซอฮาบะห์อ้าวบางฟอร์ไปอันฮาซินมัสอะละห์แปลนี้ก่อนอันฮาซินมัสอะละห์แท้จริงประเด็นนี้ฮะลายะอ์ริฟูฮายังไม่ต้องแปลยังไม่ต้องเอาประธานก่อนลายะอ์ริฟูฮาไม่รู้ไอ้ประเด็นนี้ไม่รู้เลยอักษรุสซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ส่วนมากไม่รู้แต่ไม่ได้หมายความว่าซอฮาบะห์ไม่จะรู้เตาฮีดนะซอฮาบะห์รู้แต่ว่าไม่จะรู้ความประเสริฐของเตาฮีดตรงตัวเนี้ยว่าอัลเลาะห์จะไม่ลงโทษกับผู้ที่ไม่ตั้งภักดีต่อพระองค์เนี่ยฝ่ายบาสส่วนมากไม่รู้นะครับตอนนั้นกอลามุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัสซาดิซะฮ์อัชเราะห์จาวาซุกิตมานิลอิลมลินนัศละฮะยะยูซจาวาซุกิตมานิลอิลมลินนัศละฮะยะยูซอนุญาตกิตมานิลอิลมปกปิดความรู้เล่นนัสละฮะถ้ามีประโยชน์เพื่อประโยชน์ก็จากหะดีษบทเมื่อกี้แหละครับที่ท่านมุอัซบอกว่าอะไรนะจะไปบอกข่าวนี้กับผู้คนได้ไหมนบีบอกอย่าพึ่งใจเย็นเดี๋ยวเขาจะเอาง่ายไปบ้านๆเดี๋ยวเขาจะเหลืองแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ทำความดีอย่างอื่นแล้วถ้ารู้ว่าแบบมีแค่มีเตาฮีดแล้วก็เราไม่ลงโทษแล้วบางคนอาจจะชิวๆแล้วไม่ทำอย่างอื่นไม่แข่งขันกันในการทำความดีอะไรแล้วอะไรเงี้ยจะว่าซูกิสมาเน้นเอ็นลินมัสละฮะนะครับใช้กับเรื่องอื่นได้ด้วยสมมติอะไรดีอ่ะสมมติผมมีความรู้หนึ่งใช่ไหมแล้วผมรู้ว่าถ้าผมสอนมุฮิบไปเนี่ยมุฮิบจะเอาไปใช้ในทางไม่ดีเนี่ยก็อนุญาตที่จะยังไม่ต้องสอนก่อนอะไรเงี้ยสอนอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยอย่ารีบอะไรเงี้ย
กอลมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัสซาบิอะฮ์อัชเราะห์17อิสติฮบาบุบะชาเราะตุลมุสลิมบิมายัสุรุฮูส่งเสริมอะไรครับส่งเสริมให้บอกข่าวดีกับมุสลิมคนอื่นเนี่ยในสิ่งซึ่งที่เขาเนี่ยมีความสุขในสิ่งซึ่งเขาเนี่ยมีความสุขนะครับยังไงดีอ่ะสมมติเพื่อนผมเนี่ยครับอบูฮุเราะห์เนี่ยจะแต่งงานใช่ไหมแล้วผมก็ไปบอกข่าวดีเนี่ยกับอับดุลกานีเนี่ยอับดุลกานีดีใจไหมที่พี่น้องเราจะแต่งงานอันนี้ส่งเสริมให้บอกมาชาอัลลอฮ์อะไรเงี้ยกอลมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัตตาซิอะฮ์อัชเราะห์19กอลุลมัสอูลีอัมมาลายะอ์ลัมอัลลอฮุวะรอซูลูอะอ์ลัมก็คือคำพูดของผู้ที่ถูกถามเนี่ยในสิ่งซึ่งที่เขาเนี่ยไม่รู้เนี่ยอัลลอฮุวะรอซูลูให้เขาตอบเขากล่าวว่าอัลลอฮฺวะรอซูลูอะลัมอัลลอฮฺและรอซูลเท่านั้นที่รู้เนี่ยนะครับซึ่งประเด็นในเรื่องเนี่ยคือสรุปเลยนะคำกล่าวว่าอัลลอฮฺวะรอซูลูอะลัมเนี่ยกล่าวได้เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนานะถ้าในเรื่องดุนยาเนี่ยบางเรื่องนบีก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ไม่ต้องกล่าวแล้วก็กล่าวได้ทั้งตอนที่ท่านนบีมีชีวิตและตอนที่ท่านนบีเสียชีวิตแต่ถ้าให้ดีก็คือเอาแค่ตอนนี้นะถ้าให้ดีคืออัลลอฮฺอะลัมก็พอเพราะว่าท่านนบีเสียไปแล้วแต่ประเด็นคือให้กล่าวคำพูดอัลลอฮฺวะรอซูลุอะลัมเนี่ยเฉพาะเรื่องศาสนาเพราะว่าท่านนบีไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับเรื่องดุนยาโดยเฉพาะยุคเนี่ยอะไรเงี้ยกอลมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัน20นะอันอิชรูนะข้ออะไรครับ20 جواز تخصيص بعض الناس بالعين دون بعض جواز تخصيص بعض الناس بالعين دون بعض อนุญาตที่จะเจาะจงให้ความรู้กับคนหนึ่งโดยที่ไม่ให้อีกคนหนึ่งได้หลักฐานก็จากต้นหะดีษต้นสุดท้ายเนี่ยแหละครับนะครับเข้าใจใช่ไหมประโยชน์ที่ได้จากคดีก็คืออนุญาตให้เจาะจงให้ความรู้กับคนหนึ่งโดยที่ไม่อีกคนหนึ่งได้สมมติผมให้ความรู้กับมูฮิบแล้วรู้ว่ามูฮิบจะเอาไปทำไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องให้เหมือนกันให้มังซอให้ดาวุฒก็ได้เอากอลมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัลฮาดิยะตุวัลอิชรุน21تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه ข้อที่21คือตวาดุความถ่อมตนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการขี่ลาเนี่ยแล้วก็การที่ให้มีคนซ้อนท้ายเนี่ยถือว่าเป็นความถ่อมตนของท่านนบีนะครับเนี่ยเขาเชฟก็บอกว่าเชฟผู้อธิบายครับคีลาฟะมาอะลัยฮิอะคีลาฟะมาอะลัยฮิอะอัลุนกิบรคือในยุคนั้นเนี่ยคนระดับผู้นำเนี่ยท่านนบีเนี่ยสถานะสูงส่งไหมคือคนสมัยนั้นเนี่ยระดับผู้นำเนี่ยเขาไม่ขี่ลาเขาก็ขี่อะไรขี่อูฐขี่ม้าใช่ไหมท่านนบีขี่ลาก็ได้อันนี้คือความถ่อมตนแล้วอีกประเด็นนึงคือให้ซ้อนท้ายอีกถ่อมตนไหมถ้าคนตากบดเนี่ยคือไม่ให้ใครซ้อนท้ายอะกอลมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮ์อัสซานียะตุวัลอิชรุนข้อที่22جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق. أنا يا ترى كيف إرداف؟ ولا إرداف؟ ثان. أنا يا ترى هاي ثان بالهن بسوسات داي. แต่ مي خو مي نا كي بسوسات ต้องไม่ต้องไม่เจ็บต้องไม่ลำบาก. بسوسات มันสามารถรับน้ำหนักเราได้อะไรเงี้ย. قال المصنف في رحمه الله الثالثة والعشرون. ข้อที่23ฟาดีรอตุมูอาซิบนีจะบันรอดิยัลลอฮุอันคือความประเสริฐของท่านมูอาซนะครับในหะดีษเนี่ยมี2อย่างใครตอบได้ความประเสริฐของท่านมูอาซที่ปรากฏอยู่ในหะดีษนี้มี2อย่างมีอะไรบ้างบาอามีนได้มั้ย อันหนึ่งนบีให้ซ้อนไงนบีเจาะจงให้ซ้อน2นบีเจาะจงให้ความรู้ในเรื่องนี้ใช่มั้ยเรื่องเนี่ยที่ว่าอย่าเพิ่งไปบอกคนอื่นอ่ะเดี๋ยวเขาจะเหลิงอ่ะเดี๋ยวเขาจะหย่อนยาน
เอ้าข้อสุดท้ายกอนมุซอนนิฟรอฮิมะฮุลลอฮ์อัรรอบิอะตุวัลอิชรูน24อิซอมูชะนิฮาซินมัสอะละฮ์วัลลอฮุอาลัมก็คือความยิ่งใหญ่ของประเด็นเตาฮีดเนี่ยคือเราเรียนบทเนี่ยเรารู้มั้ยอะไรสำคัญที่สุดสำหรับเราเนี่ยรู้มั้ยอะไรสำคัญที่สุดเตาฮีดแล้วก็เนี่ยเชคบอกว่านี่แหละประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือเนี่ยเรารู้ถึงว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินประเด็นเนี้ยนะรู้ถ้ายิ่งรู้หลักฐานด้วยยิ่งนี่เลยใครจะทบทวนก็ได้ใครจำได้บ้างต้นแรกอะไรวะมาคอลละกะตุนจินวะอินซาอิลลาลิยะบุดุนข้อ2ต้นที่2รถเกี่ยวกับรถซูลน่ะวะละกอดวะละกอดบะอัสนาฟิกุลอุมมะติรอซูลอันนี้อับดุลลอฮวะจตันิบุตตากุตเอ้าต้นที่3ที่มีพ่อแม่ด้วยวะกอดอร็อบบุกะเนี่ยบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็จําได้วะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บะดูอิลลาอียะวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะข้อที่4ต้นเนี่ยจําง่ายเพราะมันมีแค่2อย่างวะอับดุลลอฮวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะเอาข้อสุดท้ายที่มีคำว่ากุนนำหน้าคำสั่งเสียนบีให้อ่านนะเนี่ยซึ่งเนื้อหาเนี่ยคือคำสั่งเสียของท่านนบีจะไม่สั่งเสียนอกจากจะเอาคำในอัลกุรอานเนี่ยมาสั่งเสียกุนตะอาลาอัตลูมาฮัรมะร็อบบุกุมอะลัยกุมแล้วเนี่ยประเด็นอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอะห้ามสักการะอื่นใดจากพระองค์ก็จบบทแรกนะครับได้รับประโยชน์ก็คืออะไรสำคัญครับเตาฮีดแล้วก็ออกห่างจากชิริกนั่นแหละครับซึ่งบทหน้านะครับคือบาปบทต่อไปนะครับบาบุบายานีฟัซลิตเตาฮีดออกมาอยู่กับฟิรมินัสซุนูบน่าสนใจเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์บทหน้าเนี่ยเดี๋ยวตอนเดียวจบครับอินชาอัลเลาะห์คือฟัซลุตเตาฮีดความประเสริฐของเตาฮีดออกมาอยู่กับฟิรมินัสซุนูบและสิ่งซึ่งที่จะมาล้างบาปล้างบาปซึ่งฮะดีษหลักฐานต่อไปเนี่ยคือยิ่งใหญ่มากๆครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาท่องจำกันเดี๋ยวผมถามเรื่อยๆอินชาอัลเลาะห์ถ้าใครอยู่มาบ่อยๆนะก็จำได้แน่ก็สำหรับวันนี้ครับขอจบการสอนหนังสือกิตาบุตอฮีดในบทที่1แต่เพียงเท่านี้บทหน้าเราจะมาขึ้นบทที่2กันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.